คือนะคะต้องขอออกตัวก่อนเลยเนาะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ใดๆเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวระหว่างเราซึ่งเป็นคนไทยแล้วผู้จัดการของน้องคนดังซึ่งเป็นคนเวียดนามนะเป็นดาราท่านหนึ่งนะคะที่เวียดนามทีนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเมย่าเองเนี่ยได้มีโอกาสทำธุรกิจกับทางเวียดนามเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วเสร็จแล้วลูกค้าเราที่ไทยนะบอกว่าเมย่าไปขยายตลาดไหมของเราอะเป็นงานออนไลน์ค่ะใช่แม่แล้วเราจะไปขยายตลาดที่นู่นไหมหรือว่าจะยังไงบ้างเนี่ยเอ้ยลองทำไหมอ่ะได้เดี๋ยวไปดูทีนี้ก็ได้มีการติดต่อเอเจนซี่เกิดขึ้นให้เราเลือกแล้วเราก็ได้คุยกับเอเจนซี่ท่านเนี้ยซึ่งเขาเป็นผู้จัดการของน้องที่เป็นดาราคนดังที่เวียดนามเนี่ยคนนึงตอนแรกเราก็เข้าไปส่องโปรไฟล์เนาะแม่คือแบบโอ้โหเขาเป็นคนที่แบบว่าถ่ายรูปกับดาราไทยเยอะมากมาทำงานที่เมืองไทยบ่อยมากแล้วใช่คุณแม่แล้วเขาบอกว่าน้องคนนี้กำลังจะได้มีโอกาสร่วมงานกับนางงามชื่อดังคนหนึ่งในประเทศไทยเราก็เลยเอ้ยโปรไฟล์ระดับเนี้ยแล้วเขาแบบเขาตอบรับนัดเรามาเอ้ยดีจังเลยก็ดีใจอยากจะร่วมงานเขาด้วยทีนี้ก็เลยคุยแล้วก็ตกลงกันนะคะในวันที่11เนี้ยเรามีการตกลงกันทั้งหมด2รอบก่อนที่จะไปรอบแรกเนี่ยเราไปที่ลาวเราก็ตกลงกันไว้ว่าอ่ะคร่าวๆนะสเต็ปในการที่คุณจะมาไม่ไปที่ลาวเกี่ยวอะไรกับทางนี้คืนลูกค้าค่ะมีการไปนัดเจรจากันที่ลาวเพราะเขาไปลาวพอดีอ๋อใช่ก็เลยแสดงว่าเขาก็ทำสินค้าออนไลน์ในดีลงานในอาเซียนเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยเราข้ามไปลาวและข้ามไปเวียดนามเซ็นเตอร์ที่เราไปวันนั้นเราไปที่ลาวก็ได้พูดคุยกันว่าเอ้ยจะเอายังไงเอาใครแบบไหนอ่ะก็ติดต่อเอเจนซี่มาในวันนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันว่าแพลนจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมแม่สิตางถึงต้องมาในวันนี้เพราะว่าแพลนน่ะเราบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเมย่าขออนุญาตไปแล้วไปสร้างคอนเทนต์ก่อนไปศึกษาตลาดไปดูว่าเวียดนามเขาเป็นยังไงบ้างส่วนครั้งที่2ที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปพร้อมกับแม่สิตางเราจะไปพร้อมกับความหวือหวาให้คนเวียดนามเขาได้เห็นว่าเฮ้ยโปรดักต์ไทยมันเป็นยังไงบ้างแม่สิตางแบบช่วยเราไปตูมที่ลาวมาบ้างแล้วถูกต้องแล้วแม่ก็ไปกัมพูชามาด้วยค่ะอันนี้งานแม่เองใช่และทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วรอบที่3เราถึงจะทำให้เป็นการบูมหรืออาจจะเป็นการเปิดตัวหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการที่เราคุยกันแล้วบังเอิญเนี่ยมันมีจุดนึงที่เราบอกว่าถ้าเราจะไปทำคอนเทนต์ที่นู่นอะเราทำยังไงได้บ้างหรือทำแบบไหนเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่นู่นอะเขาเฟเวอริตเขาชื่นชอบกับคุณมากเลยนะเพราะว่าพวกคุณอะคือแก๊งเดียวกับพวกพี่แตงโมและเขาชอบเรื่องของพี่แตงโมมากแล้วบอกวิดีใจจังเลยอย่างน้อยที่สุดอะเราได้เหมือนกับว่าเราได้เป็นตัวแทนของพี่แอนนาเป็นตัวแทนของพี่แตงโมได้ไปเจอแฟนคลับเขาที่นู่นแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปในแนวเนี้ยมันไม่สมควรนะเพราะว่าที่นู่นอ่ะเขาจะไม่พูดถึงเรื่องของคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรแล้วทำยังไงล่ะทำแบบไหนล่ะเอาอย่างนี้เมย่าให้เมย่าไปสร้างคอนเทนต์บางอย่างกับน้องคนหนึ่งที่เป็นน้องคนดังและเมย่าถึงจะสามารถมีตัวตนที่นู่นได้ต้องบอกอย่างนี้กันนะคะว่าที่เราไปสร้างกระแสหรือว่าเราไปสร้างตัวตนที่นู่นอ่ะเพราะว่ามันได้เป็นการง่ายต่อการคอนเน็กกับคนที่นู่นต่อการทำธุรกิจที่นู่นเอาง่ายๆเลยเราต้องการไปเปิดตลาดแล้วไปทำความรู้จักกับภูมิประเทศใช่อันนี้เราไม่แน่ใจเพราะเขาใช้คำพูดกับตัวแทนเราที่เขาคุยกับที่นู่นบอกว่าเขามีคอนเนคชั่นอื่นที่ดีกว่าเราเราก็ตอบไม่ได้อันนี้ต้องให้เจ้าตัวเขาตอบเองว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นพอเราทราบมาเราคิดอย่างนั้นมาว่าเขาอาจจะเทเราเพราะว่าเขาต้องมาร่วมงานกับนางงามที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยคนนี้แวบแรกเลยคิดในหัวเลยว่าขอโทษนะคะแม่เหมือนแบบกูไปกระเทยแก่ๆหรือเปล่าวะพอเวลาฟังเราก็คิดเรื่องนี้ก่อนใช่หรือว่ากูไม่ดังวะ หรือมันเป็นยังไงวะเราคิดเลยว่าแบบเราดังเทียบเท่าไม่พอของเขาหรือเปล่าเพราะว่างานนี้ไม่ได้คุยกันครั้ง2ครั้งแล้วบินถูกคือมันเป็นแผนงานแล้วมีในอนาคตต้องบอกว่าไม่มีสัญญาอย่างนึงคือเราไม่มีสัญญาเพราะว่าเราจะไปตกลงคุยกันวันที่16เพื่อที่จะสตาร์ทแผนทุกอย่างต้องบอกก่อนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาไทยได้แต่เป็นภาษาไทยที่แบบไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเท่าที่ควรไม่มีสัญญาแต่เรามีหลักฐานการคุยที่อัดเสียงไว้ข้อมูลการมีลำพังทั้งหมดมีตั้งแต่แชททั้งหมดแล้วก็คลิปตั้งแต่ตกลงกันคลิปที่โทรศัพท์คือมีทุกอย่างครบถ้วนก่อนที่จะออกมาพูดเนี่ยเรามีหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนกระบวนความแล้วไม่เป็นฉันแจ้งความที่นู่นไปก่อนแล้วแบบนี้เราสามารถเอาผิดอะไรคือในเรื่องของการเอาผิดอะค่ะพอมันไม่มีสัญญาตามกฎหมายอะค่ะมันไม่สามารถเอาผิดได้แต่สิ่งที่เราต้องออกมาคือเราต้องเตือนภัยเตือนว่าเตือนในกระบวนการนี้อินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวมันโคถึงกันได้ก็วันนี้เมย่าก็มาคือเตือนภัยค่ะเตือนภัยเตือนภัยหรือว่ามาขายกึ๋นว่าความจริงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ติดต่องานนี้กึ๋นมันมีอยู่แค่นี้มันไม่จับก็เซ็นสัญญาก่อนทุกอย่างไม่ว่าเป็นญาติพี่น้องยังต้องเซ็นเหรอ
จะได้ไม่ต้องมาฆ่ากันตอนหลังใช่ไหมโบกาใช่ไม่เห็นบอกว่าที่มรดกก็คุณพ่อไม่ได้อะไรอ่ะคุณแม่ใจเย็นก่อนคือจริงๆเมย์เวลาเราดิวงานอินฟูอย่างเงี้ยเรามีขั้นตอนวิธีการดิวงานยังไงบ้างในต่างประเทศไม่ใช่ในประเทศไทยอ่ะปกติที่ผ่านมานะคะที่ต่างประเทศถ้าเป็นงานที่เป็นออฟฟิเชียลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเราจะมีสัญญาเกิดขึ้นอันเนี้ยแต่รอบเนี้ยที่เราไปอ่ะเราไปในเชิงของการคอนเนคกันการคอลแลบซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าเราไปไอจะไปถ่ายคอนเทนต์หากับยูนะไอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันเราไปถ่ายคอนเทนต์ยูต้อนรับในฐานะที่เราเป็นเฟรนด์กันได้ไหมซึ่งเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่าหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยธุรกิจกันเพราะว่าวันที่เราตกลงกันเนี่ยเราตกลงกันว่าในวันที่16ตอนเย็นเราจะตกลงธุรกิจกันว่ามันจะไปในทางไหนพ่อแม่ย่าบอกว่าไอก็ไม่รู้เพราะว่าตัวไอเองอ่ะยังไม่เคยไปเวียดนามไม่สามารถตัดสินได้ว่าคนเวียดนามชอบแบบไหนหรือทิศทางมันจะเป็นยังไงเราต้องการประมวลข้อมูลโดยการพูดคุยกันแบบว่า face to face เพื่อที่จะบินไปคุยก่อนเพราะเราเลือกเขาเป็นเอเจนซี่เพราะตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ใช่เป็นแค่ผู้จัดการของน้องคนที่เป็นดาราแต่เขามีบริษัทที่โคเปอเรตระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามเป็นในการทำเอนเตอร์เทนเมนต์ในการทำอีเวนต์เกิดขึ้นซึ่งเราเองอ่ะเราอยากจะเผื่อเขาไว้เคลียร์ว่าคุณต้องทำยังไงแผนจะเป็นยังไง1 2 3 4ไปคุยตรงนั้นแล้วเราถึงจะมาบอกว่าเฟสต่อมาในเรื่องของสัญญาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราอ่ะตั้งใจจะทำแบบนี้แต่เราก็ไม่คิดว่าความตั้งใจหรือการที่เราคุยกันหรือแม้กระทั่งเมสเซจที่เราตกลงว่าฉันจะไปถึงเหมือนเราคุยกับยูไอจะไปไอ้นี่นะมาทำงานให้วันนี้นะเพราะเมย่าเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันอ่ะแม้มันมาไลฟ์สดหน่อยก็ไม่มีคือไม่นะคือคนทำงานในวงการเดียวกันน่ะเราตกลงกันแบบนี้แต่ทีนี้ฉันรู้แล้วเพราะว่าฉันมีประสบการณ์แบบนี้ว่าเนี่ยเป็นผู้จัดการแม่สีตางแล้วเราไปเซ็นสัญญาแทนฉันแสดงว่านี่ฉันรู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เธอติดต่อเนี่ยไม่จริงโปรไฟล์แบบไปถ่ายกับคนดังเยอะเธอไปดูแค่โปรไฟล์ว่าถ่ายกับคนดังเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแม่อันนี้ในไทยเยอะมากแม่ก็เจอว่าถ่ายกับคนดังแล้วมาเสนองานแม่แล้วบางคนไปรับงานแทนแม่บอกเป็นผู้จัดการแม่นี้ฉันก็เจอพอถึงหน้างานแล้วจะบีบฉันไปฉันไม่ไปโมก็แอบอ้างแอบอ้างแค่ดูแค่โปรไฟล์ไม่พอเขาบอกว่าโลกมันอยู่ยากเนี่ยเพราะว่าตัวจริงเนี่ยอย่างโบเวลานัดเจอเนี่ยมึงรูปโปรไฟล์อีกอย่างใช่ไหมที่ไม่ต้องไปรีแพร์กับแม่เนี่ยมึงบอกมึงไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายจ่ายหมดเลยจ่ายทุกอย่างจ่ายหมดคือคุยกันไม่มีปัญหาตอนแรกคือบอกตัวเลขตรงๆเลยนะคะตอนแรกเขาบอกว่าเมย่าเดี๋ยวไอจะช่วยยูนะปกติน้องเขาคิด 100,000 บาทแต่ตอนนี้คือไอจะช่วยยูลดให้เหลือ 50,000 บาทแล้วบอกอุ๊ยดีใจจังเลยเราไม่ได้เป็นคนขอนะเราบอกว่ายูต้องการเท่าไหร่พูดมาเลยถ้าเขาต้องการล้านนึงไอก็พร้อมจ่ายถ้าเกิดว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ลงตัวแต่เขาบอกว่าให้เมย่า 50,000 เพราะไอก็อยากจะให้ยูอ่ะช่วยในเรื่องของคอนแทคในเมืองไทยบอกว่าเวลคัมเลยเพราะว่าเราสามารถแบบว่าติดต่อแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่อย่างพี่แอนนาหรือว่าใครหลายๆคนอย่างเงี้ยเราสามารถติดต่อให้ได้ซึ่งตรงเนี้ยพอเราคุยกันจบเรียบร้อยหมดเสร็จปุ๊บทำไมถึงไม่ทำในตามในสิ่งที่คุณพูดเนี่ยแหละค่ะแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายกับเราแล้วก็ทีมงานก็อีกอย่างนึงสิ่งที่เสียหายมากที่สุดคือเรารู้สึกว่าเค้าเหยียบย่ำหัวใจเราบ้างถ้าเขาทำกับเราได้อะเขาน่าจะทำกับคนอื่นได้สิ่งที่เราออกมาพูดนะเวลาเนี้ยเรากลัวที่สุดคือเรากลัวว่าสักวันนึงอะจะมีคนที่ต้องการไปทำธุรกิจที่นู่นหรือว่าคนที่ต้องการจะคอลแลบธุรกิจกับเขาต้องเตือนนะเนี่ยแล้วเจอแบบเราไม่อยากให้คนโดนแบบนั้นเพราะว่าความรู้สึกที่เราโดนนะตอนนั้นอะคือจะบอกว่าความตั้งใจในการที่เราจะนำสินค้าไทยหรือสินค้าเขามาคอลแลบกันหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเฟลมากๆนะกับการที่ทำแบบนี้แล้วคือคำพูดอะมันแย่มากนะกับการที่บอกว่าเราจะทำให้เขาเสียหายเอ่ยมองแบบว่าเราก็ลดคุณค่าตัวเองเลยนะว่าเราไม่ดังหรือเปล่าเราไปกระเทยแก่ๆหรือเปล่าหรือเราเป็นอะไรทำไมเราจะทำให้เขาเสียหายหรือมันเป็นยังไงแล้วพอเขาพูดว่าเก็บเงินของเธอไปเถอะเงินเราไม่มีค่าหรอแล้วถ้าเกิดว่าเงินเราไม่มีค่าทำไมไม่บอกเราตั้งแต่แรกแล้วทำไมไม่บอกว่าจะลดราคาให้เราทำไมก็คิดเต็มไปเลยสิไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้เป็นคนขอร้องขออะไรทั้งสิ้นแต่คุณมาทำแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันแย่มากแล้วก็ออกมาเตือนภัยทุกคนเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แม้กระทั่งเราเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเป็นทั้งนักธุรกิจด้วยเขายังทำอย่างนี้กับเราและคนอื่นล่ะเขาจะไม่ทำหรอเราเลยต้องออกมาเตือนภัยนะวันนี้ว่าให้คุณระวังนะไม่ว่าจะทำเล็กหรืออะไรคุณต้องมีสัญญาเรื่องสำคัญมากๆแล้วสรุปเราได้เสียเงินให้เขาไปบ้างหรือยังยังค่ะยังค่ะมันเลยไม่มีหลักฐานการโอนนะถ้าเดินทางแต่
ช่ค่ะที่ยังไม่เสียคือหมายถึงว่ายังไม่เสียค่าตัวแต่ยังอย่างทุกเสียหมดแล้วค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายการเตรียมของทีมงานทำคอนเทนต์เตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายเครื่องบินค่าโรงแรมโรงแรมเราก็บุ๊กว่าต้องโรงแรมนี้เพราะเราจะไปทำคอนเทนต์นี้เหมือนเวลาที่เราจะออกทริป1ทริปใช่ไหมคะเราก็จะมีตารางเลยว่าไปถึงโรงแรมคอนเทนต์อะไรอันนี้คอนเทนต์อะไรชุดเชิ้ตที่เช่ามาทุกอย่างคือเราจ่ายหมดแล้วไป3วันค่ะเราเป็นคนที่ไม่ได้ย่อท้ออยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างชาติมันเป็นปัญหาระหว่างบุคคลอย่างวันนี้เราออกมาพูดวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยที่ให้โอกาสเราได้ออกมาพูดเพราะอย่างน้อยที่สุดอะเมสเซจที่เราออกไปอะเรายังได้มีโอกาสได้แบบให้คนอื่นที่เขาได้เห็นว่าเราอะอยากได้รับโอกาสกับวันที่คุณอาจจะอยากมาคอลแลบกับเราหรือว่าใครที่เขาสนใจที่จะมาดีลงานกับเราเพราะว่าเราเองอะเราพูดเลยนะว่ามันไม่ใช่เป็นการดีลงานระหว่างไทยแลนด์หรือเวียดนามแต่มันจะเป็นการดีลงานระหว่างไทยแลนด์เวียดนามแล้วก็ลาวทุกคนจะเห็นว่าเมย์ไปในหลายประเทศซึ่งเมย์ก็คิดว่าตรงนี้ในความเป็นเน็ตเวิร์กของเมย์เนี่ยมันจะทำให้ไม่ว่าอย่างตัวแม่สิตางเองอ่ะเป็นบทพิสูจน์เลยนะคะว่าแม่สิตางเองอ่ะเมย์ก็ทำให้แม่สิตางอ่ะแม่สิตางไม่เคยไปลาวเลยลาวไม่ไปแล้วเมย์พาแม่สิตางไปลาวเราอ่ะพูดตรงๆนะคะน้องเขาก็แฮนซัมและเขาก็แซ่บและเขาก็ดีแต่ถามว่าเราอ่ะจะคิดเกินเลยกับน้องเขาไหมถ้าเราคิดเกินเลยกับน้องอ่ะเราคงไม่เอาสามีเราไปด้วย อันนี้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ซึ่งเราบอกว่าเรามีความหวังดีกับน้องเขาจริงๆและการที่ดิวอ่ะในแชทก็มีบอกว่ายูไอถามเลยสิค่าตัวถ้ายูจะบินมาไลฟ์สดที่เรายูคิดเท่าไหร่เขาบอกว่าสกอบเอาเวิร์กเป็นยังไงงั้นขอไปคุยกันในที่นู่นเนาะเพราะว่ามันต้องอธิบายว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างมันมีดีเทลซึ่งก็กะว่าจะคุยวันนั้นเมย์ก็ถึงบอกไอ้เขาว่าณวันนี้สิ่งที่เมย์ทำอ่ะเมย์ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจเมย์ทำเน็ตเวิร์กของอินฟลูเอนเซอร์หรือการที่เราจะสามตอนนี้มันเปิดประเทศแล้วเนาะเราก็อยากจะทำให้แบบว่าธุรกิจไทยลาวเวียดนามเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากทำและอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยพาแม่ไปอย่างรอบนี้ที่เรากำลังจะไปลาวค่ะเราพามาดามแพมไปที่ลาว มันก็คือการโคงานระหว่างประเทศกันแหละอันนี้มันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสังคมอาเซียนที่สินค้าไทยแลนด์นี่อันดับหนึ่งนะเพราะว่าแม่ก็ไปห้างเสียมมาเรียบไปพนมเปญแม่ไปโชว์แล้วตอนนี้เขาก็มีบ่อนมีอะไรก็มีงานแถวงานบ่อนโชว์บ่อนนี่ก็มีนะคุณแม่คือเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรสรุปงานในสังคมอาเซียนเนี่ยมันยังกว้างฝากก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าการที่เราจะไปทำการค้าในต่างประเทศอะค่ะก็เหนือสิ่งอื่นใดเนาะเมย่าไม่อยากพูดถึงเรื่องสัญญาก่อนนะเมย่าอยากให้ทำอันดับแรกเลยคือคิดอันดับแรกบินไปต่างประเทศอะโอเคอย่างเมย่าอาจจะมีคอนเนคชันที่ต่อไปแล้วเรามั่นใจว่าคอนเนคชันเราแน่นสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนฝากให้ทุกคนคิดก็คือว่าไม่ว่ามันจะแน่นขนาดไหนอะให้คุณบินไปด้วยตัวเองพร้อมกับสัญญาให้เรียบร้อยหรืออีเมลให้เรียบร้อยเพื่อกันปัญหาแบบนี้แล้วท้ายที่สุดแล้วค่ะถ้าคุณไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้อะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานให้คุณบินไปเฟสทูเฟสตกลงกันต่อหน้าเลย อันนี้คือชัวร์ที่สุดอย่าเพิ่งเริ่มงานใดๆทั้งสิ้นก่อนที่เราจะได้ตกลงกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่เสริมอีกนิดหนึ่งคือในระหว่างคุยงานเนี่ยเรากำหนดเป็นสัญญาส่งไปในแชทเลยก่อนจะบินจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสัญญามันเซ็นข้ามโลกได้เพราะฉันก็ทำแบบนั้นจำไว้ทุกอย่างต้องพูดเป็นตัวหนังสือแล้วก็อย่างที่จะเลือกกับแม่สิตางก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่เวียดนามเลยคือเรามั่นใจว่าเราอยากจะให้ทุกคนรอติดตามผลงานเมย่ากับแม่สิตางไปที่เวียดนามในเดือนหน้าเอาจริงๆนะคะสำหรับเมย่านะเมย่าณโมเมนต์วันนั้นอะเมย่าไม่ได้พูดเลยจนกระทั่งเมย์กลับมาเมืองไทยเมย์รอว่าเขาอะจะตอบกลับมาไหมคือสิ่งที่เมย์อยากได้จากเขาอะเมย่าไม่ได้อยากได้การที่เขาเอาเด็กเข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราอะตั้งใจไปทำธุรกิจที่นู่นถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็แค่บอกเราเหตุผล1 2 3 4หาคนอื่นแทนที่เขาโอเคเราทำงานกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคกับเราอันนั้นอะเพียงพอแล้วแต่ถ้าเขาจะเดินมาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเรื่องแล้วจะขอโทษได้ไหมเราบอกว่าเรายินดีรับคำขอโทษเลยแต่สิ่งที่คุณจะต้องตอบเราคือว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะทำให้คุณเสียหายคุณค่าเราอะหรือว่าตัวเราอะแวลูในตัวเราอะมันต่ำต้อยขนาดมันไม่ทัดเทียมคุณขนาดนั้นเลยหรอทำไมถึงบอกว่าเราจะทำให้คุณเสียหายหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจใช้คำถามเนี่ยไม่แบบคนนี้ไม่น่าเชื่อถือแล้วแล้วก็เป็นคำถามที่เมย์จะถามเขาถ้าเกิดเขาจะมาติดต่อใช่เราแค่ต้องการคำตอบแค่นั้นเลยและถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถตอบได้แล้วก็โอเคแล้วก็สามารถร่วมงานได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะผิดพลาดกันได้
คนผิดพลาดแล้วแก้ไขคือคนที่น่านับถือในสังคมแต่คนที่ทำผิดพลาดแล้วไม่แก้ไขอะไรอ่ะคงไม่ต้องพูดถึงสุภาษิตนั้นเนาะค่ะ